อัสสลามุอะลัยกุมครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาท่องแดนภารตะทานอาหารอินเดียที่นี่ครับนี่คือชิคเก้นติก้าบัตเตอร์ชิคเก้นครับบริยานีกุ้งครับข้าวหมกกุ้งนี่จะเป็นครั้งแรกของผมที่จะได้ลองกินข้าวหมกกุ้งเพราะปกติเคยกินแต่ข้าวหมกแพะข้าวหมกเนื้อข้าวหมกไก่อันนี้คือกาลิกนานครับกาลิกนานเนี่ยหอมมากคุณผู้ชม100บาทส่วนข้าวหมกกุ้งนี้450บาทบัตเตอร์ชิคเก้น350บาทช้อนไม่ต้องครับคนอินเดียเขาทานมือกันครับและมุสลิมเราก็ทานมือครับเป็นซุนนะห์นบีครับกาลิกนานครับบิสมิลลาห์หนึบมากเลยอ่ะหอมกระเทียมขึ้นจมูกโอ้โหสีสันคุณผู้ชมหอมเนยมากกินไม่ยากเลยคุณผู้ชมเครื่องเทศไม่ได้ฉุนเหมือนจักกะหรี่ก็ไม่ใช่แต่มัสมั่นก็ไม่เชิงแต่มันนวลและกลมกล่อมชิคเก้นติก้าครับบิสมิลลาห์ผมสบายเลยคุณผู้ชมไม่ได้ฉุนไม่ได้แรงอย่างที่เราคิดอ่ะบางครั้งอาหารอินเดียเนี่ยเขาใส่มาซาลาเขาใส่ผงเครื่องเทศเยอะๆโอ้ยเราคิดว่ามันคงกลิ่นแรงคงทานไม่ได้แต่เนี่ยผมพูดจากใจจริงเลยนะใครก็กินได้อ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่าจะกินยากหรือแปลกประหลาดกว่าอาหารไทยอาหารไทยบางอย่างอย่างเครื่องแกงแรงกว่านี้ก็มีฮะบริยานีครับนี่กุ้งครับบริยานีกุ้งโอ้ร้อนร้อนร้อนโอ้ดิวดิวเลยคุณผู้ชมสบายโยเกิร์ตที่มาในชุดกับบริยานีนะครับเปรี้ยวๆตัดเลี่ยนของความมันได้ดีครับโอ้แต่ชิคเก้นบัตเตอร์เด็ดมากเขากินอย่างนี้ปะก็ไม่รู้ผมก็กินไปมั่วเลยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมมานะต้องกินมืออย่างผมนะมันได้ฟิลมันได้อรรถรสมากๆเลยเครื่องดื่มของเขาครับซอลาติดโยเกิร์ตผสมเกลือเค็มเปรี้ยวไม่หวานเลยมีแค่เปรี้ยวกับเค็ม2รสถ้าจัดอันดับความชอบนะอันนี้ที่1เลยส่วนตัวนะที่1เลยรองลงมาคือบริยานีแล้วก็ไปอย่างอื่นตามลำดับอันนี้คือพลาดไม่ได้คุณผู้ชมเป็นอะไรที่โคตรกลมกล่อมอร่อยมากและนี่ก็คืออาหารอินเดียจากร้าน Little Spicy สุขุมวิท11ครับที่นี่นะครับเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้ายาวไปจนถึงตี2ที่นี่คือร้านอาหารอินเดียนานาชาติฮาลาลมีทั้งอาหารบังคลาเทศอาหารอินเดียอาหารไทยอาหารอีสานอยู่สุขุมวิท11จากปากซอยเข้ามาประมาณ200เมตรที่จอดรถเลยร้านไปนิดนึงครับจะเป็นลานจอดรถของโรงแรม Ambassador ในตำนานครับเข้าไปจอดที่โรงแรมได้เลยแล้วเดินย้อนกลับมาประมาณสัก20เมตรเท่านั้นเองใหญ่โตโอโถงหรูหราโซฟาแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับการทานอาหารบนโลกใบนี้เป็นการเรียนรู้เวลาคุยกันถึงเรื่องอาหารเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องครับว่าอาหารอินเดียเป็นอย่างไรอาหารฝรั่งเป็นอย่างไรอาหารจีนเป็นอย่างไรอาหารยุโรปเป็นอย่างไรคุณต้องมาลองสักครั้งครับกับ Little Spicy สุขุมวิท11ครับและเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดและเบอร์โทรศัพท์ของร้าน Google Map แผนที่ไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างและแคปชั่นด้านบนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากแชร์เยอะๆครับอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับผมไปร้านอาหารร้านไหนถ้าเห็นสติ๊กเกอร์นี้ให้รู้ไว้เลยว่าบังเอมาแล้วจ้าร้านอาหารฮาลาลสินค้าฮาลาลที่พักโรงแรมสนใจอยากให้บังเอรีวิวติดต่อทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับ